วยผักกุ้ยช่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพ้องป่ายจ้าสุขูสุขคนนะคะค่ะสำหรับค่ะผู้ใดที่เขามาเมืองมาชมนะคะคุณแม่กับฝากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณแม่น้องกับตันบ้านนาด้วยนะคะค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะคุณแม่กับสิมาเฮ็ดเมนูแบบว่าเป็นกับข้าวอีสานบ้านเฮาค่ะกินกับปนกับแกวกับแซ่บเนาะค่ะนั่นก็คือส้มผักจ้าส้มผักหรือภาษากลางเขาเอิ้นว่าผักดองเนาะจ้ามื้อนี้คุณแม่ก็สิมาเฮ็ดส้มผักแป้นค่ะคันเป็นภาษากลางเขาก็เอิ้นผักกุ้ยช่ายค่ะเอาไปกินแบบเฮ็ดขนมกุ้ยช่ายหรือเฮ็ดไอ้กินกับผัดไทยอะค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งขั้นตอนและส่วนผสมในการเฮ็ดส้มผักแป้นนะคะค่ะเฮาไปเบิ่งกันเลยจ้ะค่ะเฮาก็มาเบิ่งส่วนผสมในการเฮ็ดส้มผักแป้นนะคะส้มผักแป้นหรือดอกกุ้ยช่ายค่ะเนี่ยค่ะดอกกุ้ยช่ายของคุณแม่จ้ะเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลจ้ะแล้วก็ชูรสค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ำต้มสุกค่ะขั้นตอนแรกคุณแม่ก็จะหั่นค่ะหั่นดอกกุ้ยช่ายอะค่ะกุ้ยช่ายของเรานะแม่กับสีหั่นเป็น2ท่อนเนาะค่ะเนี่ยค่ะหั่นจังสิหั่นเป็น2ท่อนเนาะค่ะแล้วก็แยกไว้จังสิเนาะค่ะเพราะว่าส่วนต้นของเขาสิมีความแข็งค่ะคุณแม่ก็สิแยกหั่นต่างหากเนาะค่ะคุณแม่สิตัดเป็น2ส่วนจ้ะผู้ใดมักสั่นก็ตัดเป็น3ส่วนก็ได้จ้ะแต่คุณแม่สิตัดเป็น2ส่วนเนาะค่ะผักกุ้ยช่ายเนี่ยจ้ะเป็นผักพื้นบ้านค่ะปลูกขึ้นเองก็ง่ายจ้ะไม่ต้องดูแลรักษาอีหยังๆจ้ะอันนี้คุณแม่ไปซื้อมาจากตลาดจ้ะซื้อมากกรัมละ5บาทคุณแม่ก็เลยซื้อมา4กรัม20แม่ค้าก็เลยบอกว่าอีลาเอามากรัมนึง5กรัม20บาทแม่ค้าใจดีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณแม่สิเอาไอ้ส่วนเนี่ยค่ะมาหนวดก่อนนะคะหนวดขยำให้มันนุ่มๆค่ะค่ะคุณแม่ก็สิทยอยใส่เกลือลงไปค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็เนี่ยค่ะหนวดจนสุดค่ะเพราะว่าส่วนต้นของมันมันสิมีความแข็งจักหน่อยค่ะคุณแม่ก็สิหนวดให้มันหนุ่มจักหน่อยนะคะใส่ส่วนที่เหลือลงไปค่ะเกลือคุณแม่ก็สิทยอยใส่ค่ะเฮาก็บ่ต้องหนวดให้มันเละคักเลยจ้ะพอประมาณเนาะเนี่ยผู้ชายมันก็สิมีความกินแห้งแน่จักหน่อยจ้ะก็แล้วแต่คนมักเนาะค่ะตอนแรกคุณแม่ก็บ่มักหรอกพอได้ซิมเมืองนี่โอ้ยแซ่บค่ะกินกับปนกับแก้วนี่ก็แซ่บจ้ะแล้วก็เจริญอาหารค่ะเมื่อค่ะคุณแม่ก็หนวดมาได้แป๊บเดียวเนาะมันก็สิเป็นหนุ่มๆเหมือนสิเนาะคุณแม่ก็สิใส่หยอดมันลงไปจ้ะใส่หยอดลงไปแล้วคุณแม่ก็สิเติมเกลือทีละน้อยจ้ะผักดองหรือผักส้มผักค่ะเป็นเมนูของคนภาคอีสานค่ะกินกับปนกับแก้วกับแซ่บจ้ะ
สูตรคุณแม่นะจ๊ะสิกะสิใส่เครื่องหลายเนาะจ๊ะพอหลังจากนั้นคุณแม่ก็สิใส่ส่วนที่เหลือลงไปจ้ะจากนั้นคุณแม่ก็สิเติมเกลือจ้ะพอเติมเกลือเสร็จแล้วคุณแม่ก็สิใส่นี่เลยจ้ะส่วนที่เหลือค่ะผงชูรสค่ะเพิ่มความอร่อยค่ะน้ำตาลจ้ะอันที่นี่ก็สิคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสูตรคุณแม่นี่คือบ่ต้องล้างเนาะค่ะนวดเสร็จแล้วบ่ต้องล้างความขมออกมาจากเพราะว่าผักแป้นหรือเผามันจะบ่ขมค่ะคั่นจังซี่สามารถกินได้เลยจ้ะถ้าเป็นต้นหอมเนาะค่ะต้นหอมเขาก็สีคั่นเอาน้ำขมออกแล้วก็ล้างเนาะค่ะแต่ว่าสูตรของคุณแม่นี่ค่ะคุณแม่ทดลองเมืองหลายเจือเลยค่ะว่ามีขมค่ะสามารถกินได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันเละหลายเนาะจ้ะแต่มันสิบ่แสบเนาะมันสิบ่กรอบจ้ะเฮ็ดประมาณนี้เนาะจ้ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนาะค่ะสามารถชิมรสชาติได้นะคะเนี่ยเฮาสามารถชิมเมืองรสชาติของเฮาได้จ้ะว่ามันขาดเหลืออีหยังเนาะจ้ะคุณแม่ก็ชิมดูค่ะรสชาตินะคะได้แล้วค่ะค่ะคุณแม่ก็ได้พักแล้วเนาะค่ะคุณแม่ก็ใส่กล่องจ้ะถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวเนี่ยค่ะก็ใส่กล่องเก็บไว้ว่างไว้อุณหภูมิของห้องจ้ะ2มื้อก็กินได้จ้ะก็เฮ็ดให้ผักดองเฮามีความเปรี้ยวนะจ้ะถ้าผู้ใดบ่มักเปรี้ยวก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้จ้ะค่ะสูตรผักดองค่ะสูตรคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาจ้ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะใส่น้ำต้มซุปค่ะบางคนเขาก็ใส่น้ำซ่าวเขานะคะถ้าสำหรับผู้ใดที่ใส่น้ำซ่าวเขาเนี่ยก็คือเขาจะต้องการให้ผักดองของเขามีความเปรี้ยวเร็วนะจ๊ะเนี่ยค่ะถ้าใส่น้ำซ่าวเขาเข้าไปมันจะเมื่อนึงกับเปรี้ยวเร็วค่ะอันนี้ของคุณแม่ก็ทิ้งไว้ประมาณ2คืนค่ะเนี่ยค่ะถึงที่เปรี้ยวนะคะทิ้งไว้2คืนกับเปรี้ยวจ้ะจะเป็นสูตรของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เริ่มบอกไปว่าขั้นตอนต่อไปมีข้าวเหนียวนําจ้ะคุณแม่ก็สิใส่ข้าวเหนียวลงไปจ้ะคุณแม่ก็สิใส่น้ําต้มซุปจ้ะเนี่ยค่ะคุณแม่สิใส่น้ําต้มซุปลงไปพอประมาณเนาะจ้ะประมาณ 7-8 ออนซ์ค่ะน้ําคุณแม่ก็สิขยําเข่าลงไปจ้ะไปนิดนึงจ้ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะปิดฝาค่ะปิดฝาไว้จ้ะเอาไปใส่ตู้เย็นกินจ้ะเพราะว่าคุณแม่บ่ค่อยมักเปรี้ยวเท่าใดจ้ะหรือผู้ใดมักเปรี้ยวก็เนี่ยค่ะเก็บไว้อุณหภูมิของธรรมดาก็สามารถกินได้เลยจ้าถ้าผู้ใดมักคลิปนี้เนี่ยคุณแม่ก็ฝากให้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะที่สามารถเฮ็ดกินเองที่บ้านได้จ้าสมผักแป้นจ้าหรือว่าดอกกุ้ยช่ายค่ะผักกุ้ยช่าย